สวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กนุ๊กครับผมเด็กเป้านะครับครับผมวันนี้ก็เรามาเป็นติวเตอร์ทางด้านการสอนมังงะกันนะครับวันนี้ก็เป็นบทเรียนแรกนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนเรื่องมังงะภาคทฤษฎีเป็นภาคทฤษฎีนะครับวันนี้เป็นบทเรียนแรกเลยนะครับก็ก่อนอื่นมังงะขอถามหน่อยว่ารู้ไหมว่ามังงะคืออะไรการ์ตูนเอ๊ะก็ถูกแล้วการ์ตูนคืออะไรรู้ไหมการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องเอาเป็นภาพอันนั้นก็อันนั้นน่ะคือคอมิกเดี๋ยวเรามาบอกนี่ก็ถูกการ์ตูนเขามีข้อสันนิษฐานมาว่ามาจากคำว่าการ์ตูนนี่ซึ่งหมายถึงแบบแผ่นกระดาษที่มีภาพวาดก็สมัยก่อนเขาก็มีแหละพวกภาพในผนังอะไรบนผนังอะไรเงี้ยที่มันเล่าเหตุการณ์หรืออันนั้นน่ะเขาก็คิดเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นการ์ตูนเหมือนกันการ์ตูนนี่ซึ่งความหมายเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นแบบเหมือนพวกภาพล้อเลียนเพราะมันถูกลดทอนมาใช่เป็นกลายเป็นแบบภาพที่แสดงถึงสติแบบเราฝังเฟื่องไปอะไรเงี้ยจินตนาการประมาณนั้นซึ่งไอ้ที่เราบอกว่าการเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะมันก็คือคอมิกคอมิกเนี่ยก็คือเป็นสื่อประเภทนึงที่แบบแสดงกันเนี่ยเล่าเรื่องอะไรออกมาเนี่ยผ่านทางความรูปภาพแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยจะเห็นก็จะมีทางการใช้รูปภาพเนี่ยแล้วก็มีช่องคำพูดเป็นตัวอักษรออกมามันก็จะเล่าเรื่องไปในแบบของมันประมาณนี้อันนี้คือคอมิกเห็นไหมคอมิกของยุโรปเขาจะมีการวางช่องหรือการวางกรอบคำพูดเนี่ยที่แบบแตกและแตกต่างจากที่เป็นมังงะนะเนี่ยอย่างสไปเดอร์แมนทางขวาไม่มีเรื่องไหนหรอกที่เขาจะเอากรอบคำพูดมาไว้ตรงกลางแผ่นกระดาษขนาดนี้กรอบช่องเล็กๆใช่มันถ้าออกมาเป็นรูปเล่มปุ๊บนะไอ้ตรงเนี้ยมันโดนพับมันจะดูไม่ดีเท่าไหร่หรือบางครั้งเนี่ยคอมิกเนี่ยตัวละครพูดอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษแล้วก็รอบๆมีแต่คำพูดมีแต่คำพูดหมดเลยแต่ว่าหน้าตัวละครอยู่แค่กลางแค่นั้นเองรูปแบบของเขาก็จะแตกต่างไปแล้วถามว่ารู้จักคอมิกแล้วปุ๊บไอ้คอมิกกับมังงะเนี่ยเพิ่มมันต่างกันยังไงเฮ้ดูไหมติ๊กบอกติ๊กบอกมังงะช่องเยอะกว่าถ้าในแง่การสร้างการทำเนี้ยมังงะต่างนะรูปแบบการทำการวางช่องเนี้ยมังงะต่างมังงะกับคอมิกโดยความหมายแล้วอะเหมือนเป๊ะก็คือการเล่าเรื่องเป็นการ์ตูนช่องเนี่ยแหละที่เล่าเรื่องด้วยการใช้ภาพแล้วก็ตัวอักษรเหมือนกันเลยคนไทยเราเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งที่แท้จริงแล้วมันก็คือมังงะก็ประมาณนั้นคนญี่ปุ่นก็จะเห็นพวกการ์ตูนช่องเนี่ยว่าเรียกว่ามังงะกันไปประมาณนั้นก็มังงะเนี่ยจะมีรูปแบบที่แบบเป็นเอกลักษณ์ก็คือเขาจะใช้การใช้เส้นมากกว่าพวกแบบคอมิกฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าอย่างฝั่งยุโรปนะเขาจะมีเนี่ยการใช้สีเนี่ยการเนี่ยเห็นไหมสีเขาจะโดดเด่นมากเลยนะมันจะพูดยากมันจะแน่นมันเป็นรูปแบบของเขาอ่ะแต่พอมาเป็นมังงะปุ๊บมังงะเนี่ยบางเรื่องหลายเรื่องเลยเขาจะใช้แค่เส้นอาจจะมีสกินโทนมาแปะเป็นเงานิดนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องที่ใช้แค่เส้นแล้วก็ถมดำเล่าเรื่องออกมาก็มีมังงะแบบประเภทนั้นนะอันนั้นนะก็เป็นรูปแบบเฉพาะของมังงะมังงะในการวางช่องจะไม่แบบตายตัวนะเหมือนพวกการ์ตูน4ช่องอะไรเงี้ยช่องก็จะตายตัวมาใช่ไหมล่ะหรือการ์ตูนตามหนังสือพิมพ์เขาก็จะมีเลเยอร์การวางช่องของเขาก็จะตายตัวกันไปแต่ของมังงะเนี่ยไม่มีคำว่าตายตัวประมาณนั้นซึ่งต้นกำเนิดของมังงะตัวละครแบบตาโตการ์ตูนญี่ปุ่นเนี้ยรู้ไหมมาจากไหนแน่กลายเป็นคำถามที่แสนยากทึบยอมแพ้ครับผมก็อันนี้ต้นกำเนิดอ่ะมันก็มาจากฝั่งยุโรปนั่นแหละมันมาจากการ์ตูนดิสนีย์คนวาดเจ้าหนูอะตอมแอสโตบอยเนี่ยเขาไปเห็นเขาชอบการ์ตูนดิสนีย์ก็เอาการ์ตูนดิสนีย์มาเป็นแรงบันดาลใจวาดตัวละครในแบบของเขาทุกวันนี้เนี่ยตัวละครมันก็เลยตาโตส่วนใหญ่การ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยตัวละครตาโตเป็นลักษณะเด่นเลยเนี่ยของพวกมังงะก็จะตาโตตาโตเหมือนกันหมดประมาณนั้นก็เริ่มต้นเรื่อยๆมาใช่ก็หนูตอบซึ่งมังงะกับคอมิกก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือเทคนิคการวาด
ของมังงะจะเหมือนการถ่ายภาพยนตร์มากกว่าจะมีการใช้ระยะใกล้ไกลมีการใช้มุมกล้องเปอร์สเปกทีฟมีการตัดกล้องมุมกล้องเนื้อหาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการใช้เส้นสปีดในการท่องครับพูดง่ายๆไอเดียสร้างการเคลื่อนไหวอะทำให้ตัวละครดูแบบเคลื่อนไหวอยู่สร้างความรู้สึกให้คนใช่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าเนี่ยถ้าดูจากอันเนี้ยจะดูนิ่งส่วนใหญ่จะนิ่งนะเนี่ยทางช่องขวาสุดที่แบบชักใยอยู่เนี่ยถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะเขาจะมีแบบใช้เส้นสปีดอะไรแน่นอน อันนี้จะดูแบบนิ่งๆประมาณนั้นนะครับแล้วถามว่าเนี่ยมาเรียนคอร์สมังงะเราเคยวาดมังงะกันบ้างไหมอะไรอย่างนี้เคยไหมต้องเคยดิเคยเคยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่อยากวาดมังงะเป็นหรือเข้ามาเข้าคอร์สเรียนนะก็จะเป็นคนที่แบบเคยวาดมังงะมาก่อนตั้งแต่เด็กพอดีเขาแบบอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่านการ์ตูนการดูการ์ตูนอะไรเงี้ยเขาก็มีเอาชอบเรื่องนั้นเฮ้ยชอบอยากวาดบ้างส่วนใหญ่คนวาดมังงะทุกคนมีเรื่องที่อยากจะเล่าเขาก็เลยเล่าเรื่องออกมาผ่านการวาดมังงะโดยที่มีแรงบันดาลใจเป็นการ์ตูนที่อ่านการ์ตูนที่ดูอะไรประมาณนั้นต้องผ่านการดูมาเยอะใช่เล่นเกมอ่านการ์ตูนดูหนังอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อเรื่องใช่เขาก็จะมีอะไรที่อยากจะเล่าออกมาประมาณนั้นแล้วถามว่าอยากวาดเนี่ยรู้ขั้นตอนที่มันแบบเป็นสากลไหมเป็นมาตรฐานเลยเขามีขั้นตอนเขาอยู่ไหนพอจะรู้ไหมรู้ต้องมีทำเนมมีอะไรอีกต้นฉบับมีอะไรไหมติ๊กต็อกตอนรีบอร์ดก็คือเนมเนี่ยมางั้นเรามาเฉลยก็ตามขั้นตอนสากลจริงๆก็ไม่สากลจริงๆขั้นตอนสากลนะมีแค่ไม่เยอะมันมีไม่เยอะขั้นตอนเลย3อย่างเองแต่เราจะมาบอกกันก่อนนี่ขั้นตอนที่แม่งนำมาทำมากคิดจะทำคือแบบเฮ้ยถ้าเรารู้สึกอยากทำขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมีความคิดที่จะลงมืออยากทำจะทำขึ้นมาอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นก่อนถ้าเรารู้สึกว่าอ่านปุ๊บแล้วชอบแต่ถ้าไม่คิดอยากลองทำนะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็จะกลายเป็นความว่างเปล่าต่อไปคิดจะทำปุ๊บทำไงต่อดีสองเรามาต้องมาค้นหาไอเดียต้องมาคิดพล็อตกันก่อนคิดพล็อตขั้นตอนที่ยากนะจริงการคิดพล็อตเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแต่มีคนชอบเยอะนะเพราะมันแค่คิดแล้วคิดกันไปแต่คิดยังไงให้มันขายได้ใช่คิดยังไงให้มันแบบมีคนตามอ่านอันเนี้ยยากคิดยังไงให้เรื่องมันดำเนินต่อไปเรื่อยๆแบบสนุกด้วยมาตรฐานแบบเดิมอะไรเงี้ยนี่เราก็จะมีต่อในคลาสพอดกันอีกทีใช่ในเรื่องนี้เราจะมีคลาสพอดสอนกันด้วยก็ต้องติดตามรอดูต่อไปว่าจะเป็นคลาสไหนอันนี้ก็ประมาณนี้การคิดพอดแล้วทำไงต่อดีพอได้พอดเราก็สร้างตัวละครขึ้นมาเราก็ออกแบบตัวละครสร้างขึ้นมาในการใช้ตัวละครตัวเนี้ยในการดำเนินเรื่องให้มันไปตามพอดของเราก็ประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยก็จะมีสอนตอนในคลาสนี้ด้วยซึ่งก็จะต่อเนื่องมาถึงคลาสต่อไปใช่คลาสต่อไปเราก็ยังมีสอนอยู่เบสิกอันนี้คลาสนี้เราจะสอนเรื่องเบสิกก่อนง่ายๆแล้วถามว่าพอได้สร้างตัวละครมาเสร็จปุ๊บมายืนปักและ2ตัวอะไรอย่างนี้แล้วเราทำไงต่อดีต่อไปทำอะไรต่อไปเราก็ต้องอย่างที่คุณดีกงพูดมาก็คือเขียนสตอรี่บอร์ดหรือว่าเนมไอสตอรี่บอร์ดกับเนมเนี่ยถามว่ามันต่างกันไหมไม่มีอะไรต่างกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยเป๊ะมากคือไอช่องกระดาษช่องๆประมาณนี้เอามาวางตรงหน้าปุ๊บอะคนญี่ปุ่นเดินผ่านมาก็จะชี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเนมเนี่ยคือเนมแต่สากลทั่วโลกเดินผ่านไปผ่านมาก็จะชี้นี่ว่าไอนี่คือสตอรี่บอร์ดโดยขั้นตอนการทำอะไรทั้งหมดอะเหมือนกันหมดนะแต่แค่เขาเรียกคนละอย่างกันแค่นั้นเองก็ประมาณนั้นก็ต้องขั้นไปซึ่งสตอรี่บอร์ดเนี่ยมีความสำคัญจะพูดไงดีมากมากมากที่สุดในการทำมังงะเรื่องนึงอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นแนวทางเพื่อให้เราวาดมังงะแบบทำต้นฉบับอะได้อย่างแม่นยำเพราะว่าไอการวาดมังงะเรื่องนึงเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะข้อจำกัดทางจำนวนหน้าเนี่ยสำคัญเลยจำนวนหน้าของมังงะหน้าจำกัด30สามสิบสี่สิบถ้าเป็นเรื่องยาวก็20ประมาณนั้น
เราก็ต้องมาคิดแล้วเฮ้ยไอ้เรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยเราจะทำไงดีให้มันจุอยู่ใน20หน้าแล้วคนอ่านรู้เรื่องประมาณนั้นโดยไม่เยอะเกินไปด้วยใช่เราก็ต้องมาเนี่ยวางกรอบคำพูดลองวางช่องดูเราก็ลองวางมุมเปอร์ลองคิดไว้ก่อนว่าจะตั้งประมาณนี้ดีไหมอะไรเงี้ยและการที่ทำเป็นเดมเนี่ยเวลาเราทำพูดผิดหรือมุมผิดหรือวางช่องผิดเนี่ยเราก็จะมาแก้ได้เลยเพราะยังไม่ทำเป็นต้นฉบับไงสมมติเอาไปส่งบก.ปุ๊บบก.บอกเฮ้ยตรงนี้ไม่เวิร์กตรงนี้ไม่เวิร์กเอ้ยโอเคเราก็สามารถเอามาแก้ได้อย่างทันท่วงทีสู้ถ้าแบบเฮ้ยแม่งทำสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราไปวาดเลยเราค่อยเอาต้นฉบับไปให้บก.ดูบก.บอกเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่เวิร์กแก้ไงอ่ะบางมันต้องแก้ทางหน้านะจะมาเอาลิควิดลบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะงั้นน่ะขั้นตอนเนี้ยสำคัญที่สุดในการทำงานเพื่อให้งานมันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุดประมาณนั้นวิธีเนี้ยไอ้ขั้นตอนเนี้ยส่วนใหญ่อะนักวาดส่วนใหญ่ไม่ชอบหรอกมันต้องแก้ไขเยอะมากแก้ไขเยอะไม่พอโหเพราะว่าซ้ำๆกันปุ๊บเบื่ออีกต้องมาวาดในต้นฉบับอีกทีก็เบื่อรู้สึกเบื่อคนวาดส่วนใหญ่รู้สึกซ้ำซากคนวาดเนมหรือตอนที่บอร์ดมาเนี่ยมันก็อาจจะบางทีอาจจะดูดีกว่าต้นฉบับด้วยใช่วาดตั้งใจกว่าในอันแรกไปแล้วใช่มันฟิลมันออกไปหมดแล้วไงพอต้องมาวาดใหม่มันก็ไม่ใช่ตอนที่บอร์ดเนี่ยก็เลยต้องตัดความแบบให้เข้าใจในเรื่องตรงป้องก็พอก็ประมาณนั้นพอได้สตอรี่บอร์ดมาปุ๊บทำไงต่อดีก็ง่ายๆใช่ต้นฉบับเราก็ลงมือทำไงล่ะพอลงมือทำปุ๊บเราก็จะมีต้นฉบับยังไงล่ะนี่ก็จะมาลงมือทำกันอย่างนี้เลยซึ่งขั้นตอนการลงมือทำเราก็จะสอนคนที่มาเรียนในคอร์สด้วยน้ำมือของท่านอาลีนั่นเองน้ำมือหมดยังเลยก็จะผ่านมือของท่านอาลีไปแล้วจะไม่ได้สอนในเรื่องด้านนี้ครับใช่ครับพวกเราสอนแต่ทฤษฎีใช้ความคิดก็หมดแล้วสำหรับขั้นตอนการทำมังงะเบื้องต้นส่วนใหญ่เขาจะมีขั้นตอนประมาณนี้อันนี้เป็นสากลที่เขาทำกันนะครับก็ประมาณนี้วันนี้เราก็เลยจะมาเสริมในเรื่องของเบสิกคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็คือการออกแบบคาแรคเตอร์แบบเบื้องต้นเลยการออกแบบคาแรคเตอร์แบบเบื้องต้นที่เราจะมาสอนเนี่ยมันเป็นจะพูดยังไงอ่ะการคิดคาแรคเตอร์มีหลายวิธีวันนี้เราจะมาไกด์ให้ประมาณ2วิธีเป็นการคิดแบบง่ายๆหลักความคิดง่ายๆเลยนะก็คือ1การออกแบบตัวละครจากภายในสู่ภายนอก inside to outside มันก็คือการกำหนดนิสัยพื้นเพแบบเฮ้ยปมในใจคิดอะไรอยู่มันชอบหรือไม่ชอบอะไรวันเกิดกรุ๊ปเลือดคิดมาก่อนคิดภายในมันเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยหยิบเอาพวกนั้นน่ะมาออกแบบตัวละครให้มันเข้ากับภายในวาดให้มันเข้ากับนิสัยที่เราคิดมาซึ่งถ้าเราสังเกตดูเนี้ยในหลายๆเรื่องเลยนะมังงะหลายๆเรื่องอ่ะเขาท้ายเล่มอ่ะจะเห็นนะเขาจะมีโปรไฟล์ของคาแรคเตอร์นะบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยชื่ออะไรชอบอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรเกิดวันไหนงานในเรดิตคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนมาศึกษาว่าเอ้ยกรุ๊ปเลือดนี้เป็นนิสัยยังไงราศีนี้นิสัยยังไงแล้วมาใส่ตัวละครมันจะช่วยสร้างนิสัยให้โดยอัตโนมัติเลยก็ประมาณนั้นแล้วเราค่อยๆออกแบบตัวละครให้มันแมทกันกับนิสัยนี้ก็แค่นั้นเองไม่ยากซึ่งเราก็มีตัวอย่างมาให้ทายกันนิดนึงชอบตัวนี้คือลูฟี่รู้จักใช่ไหมถามว่าลูฟี่เนี่ยรู้ไหมว่ามันคนนิสัยยังไงรู้จักแต่ไม่ได้ดูก็เอาจากที่เห็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูไม่ต้องดูยิ่งดีเราอยากจะรู้ไงว่าคนที่มามองไอ้ตัวเงี้ยมองรู้จะรู้สึกยังไงกับตัวละครคิดว่ามันเป็นนิสัยอะไรเงี้ยคิดว่ามันนิสัยไงมั่นใจpositive มีอะไรคิดออกไหมตันและตันและคุณเรียกคุณตันมาเลย อ่ะก็มาเฉลยดีกว่ามีไม่เยอะลองมาไม่เยอะนี่ตาโตทำให้ลูฟี่เป็นคนที่แบบดูร่าเริงแจ่มใสประมาณนั้นเนี่ยผมชี้คนตัวละครที่ผมชี้ประมาณอย่างเงี้ยก็จะแสดงแบบความกระตือรือร้นความแอคทีฟไฮเปอร์อยู่นิ่งไม่ได้ก็จะทำให้แบบเฮ้ยการขยับขยื่นทำให้แบบผมชี้ไปชี้มาก็จะประมาณรอยแผลเนี่ยอย่างที่ใต้ตาหรือตะกาอกเนี่ยก็จะแสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่มีปมผ่านอะไรมาต้องผ่านอะไรที่เลวร้ายมาแน่เลยมันถึงได้มีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ประมาณนั้นจุดสังเกตง่ายๆประมาณนี้ลองดูตัวต่อไปเคยดูไหมไม่เคยดูอีกแล้วดีดูแบบต
อนที่ร้อยกว่าอะไรเงี้ยตอนที่ร้อยกว่าเลยก็เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าดูจากภาพเนี้ยไออิจิโกะเนี่ยมันเป็นไงมองเห็นอะไรจากภายในบ้างซีเรียสมีอะไรไหมถามคำถามรายการตอบได้เลยครับไม่ผิดถูกไม่ผิดถูกหรอกต้องดูอารมณ์หน้าตามันเป็นยังไงติ๊กต๊อกคิดไม่ออกแล้วคุณตันมาอีกแล้วมาแจกตังค์อีกแล้วอ่ะเฉลยแววตาเนี่ยแสดงความแบบไม่พอใจไม่สบอารมณ์เฮ้ยมันแบบโมโหอะไรอยู่อะไรประมาณนี้เนี่ยผมชี้เหมือนลูฟี่เมื่อกี้เลยมันแสดงแบบความกระตือรือร้นในอะไรบางสิ่งความกระตือรือร้นเนี่ยไม่จำกัดนะว่าเขาจะกระตือรือร้นในเรื่องอะไรในเรื่องการฝึกมันความตั้งใจของมันตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยตือรือร้นตือรือร้นในบางอย่างใช่หรือว่าเนี่ยเส้นผมสีส้มเนี่ยแสดงแบบความเป็นนักเลงมันไม่เหมือนใครไงความเป็นกุ้ยไม่เหมือนใครความเป็นนักเลงนี่ออกมาจากเสื้อผ้าก็ได้แบบมีผ้าพันแผลอะไรเงี้ยแบบสู้กับใครมาเสื้อขาดเสื้อขาดนักเลงก็จะแบบเฮ้ยเสื้อขาดขาดไปดึงไปฉีกกระชากมาอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นเรียกตัวนี้รู้จักไหมซึนโอ้โหดูทะลุออกมาเลยมีอะไรไหมซึนคำเดียวรู้เรื่องเลยแล้วถามว่าสาวซึนเนี่ยอะไรเป็นเอกลักษณ์เขาอะไรบ้างปากไม่ตรงกระใจอ๋อนั้นมันเป็นนามธรรมแล้วมันนิสัยแล้วเป็นไงดูจากเนี่ยหน้าตาไปเนาะเตี้ยแบนซึนโอ้มันเป็นสูตรสำเร็จมากนะเฉลยดีกว่าละครสาวซึนเขาเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วแหละเนี่ยจะแบบมีตาดุจิ้วขมวดปากงุ้มอะไรเงี้ยประมาณนั้นสาวซึนอันเนี้ยจิ้วขมวดปุ๊บก็แสดงความแบบขี้โมโหความอารมณ์ร้อนไม่พอใจอะไรง่ายอะไรเงี้ยปากพวกนี้แบบคือแบบไม่อยากพูดกับใครอะไรเงี้ยไม่ชอบพูดกับใครพูดปุ๊บด่าลุไส้ปากกาว่ากันไปใส่เสียงละอันนี้ผมยุ่งก็จะแสดงความแบบเฮ้ยเป็นสาวแก่นสาวซุกซนม้าดิดกะโหลกอะไรประมาณนั้นผมก็จะยุ่งเนี่ยถ้ากอดอก acting เนี้ยแสดงความแบบเอาแต่ใจลูกคุณหนูอะไรเงี้ยเอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณนั้นมั่นใจอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อย่างตัวนี้รู้จักไหมหน้าหนีเลยไม่อยากมองดำเหลือเกินอาโอมิเนเป็นไงครับมองจากลักษณะต้องมองอย่างนั้นดูจนติดแล้วมองดูจนติดแล้วเนี่ยคือมองเห็นไม่เอาง่ายๆมันดำขนาดนี้ความสว่างต้องปรับความสว่างพอจะเนี่ยมองจากรูปลักษณ์ภายนอกคิดว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงคิดคำมันคิดคำด้วยไม่ใช่รู้จากเนื้อเรื่องหรือหน้าตาเป็นไงตึ๊ก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 ขี้โมโหมันก็ไม่เชิงตึ๊กตึ๊กยังคลายต่อไปมีอะไรอีกไหมเฉลยโอเคคิดไม่ออกงั้นเราหนีมาเฉลยแล้วอันนี้ขนาดคนที่ดูนะเนี่ยมานี่ตาขวางจะแสดงคนที่แบบความแบบดุดันขวางโลกเนี่ยตาขวางแน่นอนมากคนผมสั้นมักจะแข็งแรงไอเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมตามในการ์ตูนญี่ปุ่นนะคนผมสั้นมักจะแข็งแรงเนี่ยหัวโล้นก็จะแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเลยวันพันแมนเห็นไหมวันพันแมนไซตามะไม่เคยวิเคราะห์โอ้มันหัวโล้นแข็งแรงมากอะไรนี้ส่วนใหญ่ตัวละครผมสั้นจะแข็งแรงอันนี้เป็นส่วนใหญ่ของเขาสีผิวเข้มก็แสดงความแบบเป็นนักกีฬาสปอร์ตแมนแต่ว่าเล่นกีฬาในร่มนะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาจะมีความมั่นใจหน่อยถ้าได้ดูอะไรอย่างงี้ใช่ก็ประมาณนั้นสังเกตไปดูสังเกตง่ายๆเลยต่อไปก็จะเป็นตัวนี้รู้เคยดูไหมฮารุกาลอเลาเบาบัญญาก็สังเกตอะไรสังเกตเห็นอะไรบ้างเป็นคนเงียบๆสังเกตจากอะไรหน้ามีอะไรอีกไหมติ๊กต๊อกเป็นไงโอเคงั้นเรามาเฉลยกันเลยเฉลยให้ก็ได้เราเฉลยก็ได้นี่ตาแบบปลื้มตาลืมตาแค่นี้จะแสดงความเป็นคนที่แบบเงียบขรึมเฉยชา
เอออะไรประมาณนั้นตาปืนก็ดูจากนี่ก็ได้ตากุระโยในชาวแบงคิงนี่ก็ตาปืนเลยเฉยชาก็เฉยชาเออเฉยประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมปากงุ้มอย่างที่บอกไปเนี้ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากพูดกับใครพูดน้อยอะไรประมาณนั้นนะก็อย่างที่บอกแล้วก็เนี่ยเห็นกล้ามเนื้อเงี้ยก็ต้องเป็นคนออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาเออออกกำลังกายยกของได้แล้วแต่เอออาจจะเป็นกรรมกรก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะเอออันเนี้ยผมเรียบผมเรียบก็แสดงความแบบเป็นคนเรียบร้อยมีระเบียบเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นอ่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บก็จะมีตัวต่อไปตามกันมาอันเนี้ยมองปุ๊บเป็นไงใจดีใจดียาซาชิเป็นไงอีกก็เล่นกีฬาชอบเล่นกีฬามันแน่อยู่แล้วเหมือนตัวเมื่อกี้เป๊ะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันมาด้วยกันไงTikTok TikTok อ่อนโยนก็ยาซาชิไงเป็นไงพอจะมองอะไรออกมั้ยกำลังดูผมอยู่ผมมันก็แทงๆชี้ๆไงก็เหมือนเดิมเออมันก็ไม่เชิงว่าล่าเริงนะนะมาเฉลยไงใช่ก็ได้เนี่ยผมยุ่งไงมันก็เป็นคนกระตือรือร้นไงในอะไรบางสิ่งบอกแล้วอาจจะกระตือรือร้นในการเฮ้ยฮารุกะเราไปว่ายน้ำกันอะไรงี้กระตือล้นแบบเอออะไรก็ได้อันนี้ก็แสดงความแอคทีฟแล้วก็รอยยิ้มเนี่ยเนี่ยมายิ้มปุ๊บแสดงความเป็นมิตรแบบเป็นคนแบบคุยง่ายเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยที่บอกว่าตาอ่อนไออ่อนโยนเนี่ยก็คือตาเขาตกตัวละครตาตกประมาณนี้เออเฮ้ยมันจะดูแล้วแบบเป็นคนอ่อนโยนเห็นแล้วแบบโอ้ยโอ้พ่อมารีเหลือเกินหน้าเข้าไปสัมผัสอะไรประมาณนั้นดูเกมแปลกอันนี้มาจากเกมครับFinal ใช่ Final 10อยู่หน้าอ่ะมองอย่างเงี้ยปูบะคิดว่าเขาเป็นคนที่ใส่ยังไงครับติ๊ก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 ภาพ3มิติ3มิติเฮ้ย3มิติก็ดูออกที่เราสอนเนี่ยคือการดูคนเลยนะเออมันสามารถเอาไปดูคนได้นะลองดูลองดูเป็นไงติ๊ก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 พยายามดูผมนะแต่มันเหมือนจะชี้เหมือนจะเรียบก็เอออะไรสักอย่างใช่ไหมเออฮะมีอะไรไหมดูอย่างอื่นตาตาที่ซอยซอยมีอะไรไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปากหัวอิ่มที่พูดนี่เหมือนดูแต่รูปไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไร เราวิเคราะห์เฉลยเลยก็ได้เนี่ยตาเนี่ยมองเข้าไปในดวงตาเนี่ยจะแสดงความแบบอ่อนโยนนะอ่อนไหวอ่อนโยนโอ้โหเนี่ยรอยยิ้มเขาก็แบบเฮ้ยเป็นคนที่เป็นมิตรคุยได้นะคนที่แบบเอ้ยเนี่ยแสดงรอยยิ้มอย่างเงี้ยนอกจากนี้เราก็มีเสริมนิดนึงเรื่องแบบเนี่ยตาหูพ็อปมันเป็นพ็อปอย่างนึงที่แบบอันเนี้ยผ่านการดีไซน์มาแล้วพอตัวละครเนี้ยใส่พ็อปอันชิ้นนี้เข้าไปปุ๊บมันดูเป็นคนที่แบบเฮ้ยยึดติดประเพณีมีวัฒนธรรมใช่มันก็ตัดหูเออตอนแรกผมก็นึกว่าคลิปเหมือนกันลองไปหาภาพเฮ้ยเออว่ะมันติดอยู่ที่หูมันคือต่างหูก็เริ่มดูออกว่าคนเนี้ยเออเป็นคนแบบเอออยู่ในประเพณีตามวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นผมเนี่ยมันก็กึ่งๆจะแบบสะบัดกึ่งๆจะเรียบใช่ป่ะล่ะแต่ส่วนเยอะส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นผมเรียบนะเรียบแต่เรียบร้อยก็จะมองว่าเป็นคนเรียบร้อยมากกว่าดูความคล่องแคล่วนิดนึงประมาณนั้นตัวนี้ล่ะเอาตัวที่ย่ำหน้าเขาอยู่นะเออไอเตี้ยเรียกไอเตี้ยเป็นไงไอเตี้ยไอเตี้ยมันมองแล้วนิสัยไงไอเตี้ยเนี่ยโหดเดี๋ยวโหดจากอะไรตาขวางดุดันใช่มีอะไรอีกไหมไม่นับท่าที่กำลังทำอยู่เออไม่นับที่กำลังเหยียบอยู่นะมีอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรฮะเฉลยก็ได้ฮะมาผมเรียบแต่ไม่เรียบร้อยอันเนี้ยทรงผมไงทรงผมเขาเนี่ยเห็นไหมโกนเกียนด้วยมีระเบียบเออมีระเบียบเคร่งครัดเป็นคนอยู่ในระเบียบวินัยเออมันทรงผมแบบแสดงความเป็นทหารได้ประมาณนั้นโกนเกียนเลยนิสัยก็เกียนอะไรอย่างนี้เออเนี่ยก็ที่เราบอกว่าเออตาขวางก็ถูกแล้วมันพวกขวางโลกมันพวกดูดันจากในเรื่องก็รู้แล้วแม่งดูจะตายเออจากดูท่าที่เหยียบอยู่เนี้ยดูมากตัวเล็กที่เสริมให้ไม่กี่ตัวเล็กเราก็เสริมให้ข้างหลังกระดูกเนี่ยแม่ตาขวางใช่เ
จะต่อยแล้วเนี่ยเออผ้าที่คอเนี่ยก็แสดงถึงความเรียบร้อยได้เหมือนกันนะใช่เป็นคนแบบรักสะอาดคนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยไปเลยก็มีประมาณนี้สังเกตตัวละครแล้วมองเห็นภายในได้ลองวิเคราะห์ตัวละครลองวิเคราะห์ตัวละครดูว่านิสัยเป็นบางทีเราลองเอาไปวิเคราะห์คนรู้จักก็ได้พ่อแม่เนี่ยเดินออกไปปุ๊บเดินไปเจอพ่อเพื่อนก็มองหน้าพ่อเพื่อนแล้วก็คิดดูว่าเขาดุไหมอะไรหัวโล้นจังตาดุจังแสดงว่าต้องเป็นคนแข็งแรงแน่เลยอะไรงี้ก็ลองประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเออแต่มันอาจจะหัวร้อนหัวร้อนตามอายุก็ได้ใครจะไปรู้มองไปมองมาโดนตกพ่อเขาบอกเฮ้ยมองหน้าดิต้องวิเคราะห์บ่อยๆแล้วพอเรามองปุ๊บเราก็วิเคราะห์ได้เลยแล้วก็เริ่มมองปุ๊บปุ๊บรู้แล้วนี่เขาน่าจะแบบนิสัยประมาณอะไรนี้ไปดูคนก็ประมาณนี้เอาแบบได้วิธีที่สองการออกแบบตัวละครจากภายนอกสู่ภายในบ้างการออกแบบตัวละครแบบนี้ก็คือเราได้คอนเซปต์มาแล้วปุ๊บเฮ้ยน่าจะวาดประมาณนี้นะเอาไงดีวาดก่อนดีกว่าวาดตัวละครออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรนะวาดออกมาปุ๊บได้แบบปุ๊บโอเคเฮ้ยประมาณนี้ชอบเราก็ค่อยใส่เนื้อหาใส่นิสัยใส่อะไรเข้าไปในตัวละครตัวนั้นประมาณนี้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือตัวละครที่แบบออกแบบมามันจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคือแบบเฮ้ยก็เราคิดออกมาก่อนอ่ะมันไม่มีอะไรมาดึงฉุดล้างไว้อ่ะก็เราคิดออกมาเลยมันก็จะแบบเฮ้ยมีเอกลักษณ์ใหม่เลยแปลกใหม่แปลกตาไปเลยใช่เนี่ยแต่ถ้าแบบข้อเสียของมันเนี่ยเออตัวละครที่แบบได้มาปุ๊บแล้วใส่นิสัยไปทีหลังนะความลึกของมันนะจะไม่เท่าแบบที่เราค่อยๆคิดก่อนแล้วค่อยแบบวาดตามนะหรือบางทีก็หักล้างกันเสื้อผ้านี่อาจจะเป็นแบบเท่ๆแบบมั่นใจมากในชาวล็อกแต่ว่าหน้าตาดูเจี๊ยมขี้กลัวเออนี่ก็จะอุ้ยต่างกันแล้วไม่เท่ากันเลยต้องมานั่งดัดแปลงเนื้อเรื่องอะไรนิดหน่อยส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนี้เราก็วาดอย่างที่เราอยากวาดมาก่อนแล้วเราก็ค่อยนั่งคิดโน่นคิดนี่คิดเนื้อเรื่องคิดอะไรใส่เข้าไปในตัวละครก็ประมาณนั้นแต่ถ้าแบบเรามาคิดก่อนใช่ป่ะล่ะอะไรมันจะแมทกันแล้วมันเดินเรื่องได้ง่ายกว่าลื่นกว่าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็มีตัวอย่างเนี่ย Backlog Shooter รู้จักใช่ไหมตัวเนี้ยคนวาดเขาดีไซน์มาก่อนนะวาดออกมาก่อนเออโดยไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยอยากวาดวาดปั๊บออกมาปุ๊บคนเห็นคนชอบปุ๊บมีเพลงด้วยอะไรอย่างงี้มันดังปุ๊บใส่เนื้อเรื่องเข้าไปมีคนใส่เนื้อเรื่องเข้าไปทีเนี้ยเนื้อเรื่องที่มาทีหลังเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะก็ประมาณนั้นมันก็จะแปลกมันก็จะแปลกเออมันจะไม่พูดไงมันไม่ดีในสายตาหลายๆคนมันอาจจะไม่ดีประมาณนั้นหรืออย่างเราลองดีไซน์จากสิ่งของหรือสัตว์เนี้ยก็จะสร้างตัวละครที่แบบแปลกแล้วเป็นเอกลักษณ์อย่างตัวบนโอนิกิริตัวเนี้ยได้ข้าวปั้นมาเลยเอาข้าวปั้นมาแปะเป็นหัวเลยเนี่ยเห็นข้าวปั้นปุ๊บวาดเห็นข้าวปั้นปุ๊บเฮ้ยเออเอาข้าวปั้นมาทำเป็นตัวละครดีกว่าปามวาดได้เป็นตัวเนี้ยอ้วนๆเออประมาณนั้นเนี่ยหรืออย่างตัวล่างฮิรุมะก็ได้คอนเซ็ปต์มาจากสังขาวเนี่ยก็ประมาณนั้นเนี่ยมาสคอตมันก็เป็นสังขาวใช่ป่ะล่ะเนี่ยมองหน้ามันเนี่ยยิ้มเจ้าเล่ฟันแหลมคมตาแหลมหูแหลมเนี่ยดูแล้วเฮ้ยคนบ้าอะไรมันจะไปอย่างนี้เฮ้ยแต่มันได้เนี่ยตัวละครได้หลายตัวในไอชิลนี่ก็เอามาจากสัตว์นะเอออย่างตัวผู้วายมันไอคัมเมเลียนอ่ะเออมันก็ได้มาจากไอตัวกิ้งก่าแขนขามันก็ยาวดูแล้วเฮ้ยเออลิ้นมันก็แบบวนๆเออดูเป็นกิ้งก่าประมาณนั้นอย่างตัวเป้เซนะเงี้ยหัวมันก็ตั้งๆแบบนิสัยขี้ขาดอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันมาจากไก่นะเนี่ยหัวตั้งเป็นหย่อนไก่อะไรเงี้ยเป็นคนที่ขาดชิคเก้นอะไรเงี้ยเออหลายตัวเลยนี่คอนเซ็ปต์มันจากสัตว์ใช่หลายตัวใน ICU มีคอนเซ็ปต์มาจากสิ่งของหรือสัตว์เนี่ยถ้าออกแบบแบบไม่คิดอะไรอยากได้อะไรเงี้ยเนี่ยคอนเซ็ปต์มาแค่แบบเฮ้ยอาจจะอยากได้แค่อีกาก็ได้ข้าวหนังวิสมาเอจิในบากูแมนอีกาเนี่ยเห็นไหมมันก็เอาขนรูปแบบขนมาเนี่ยแว่นตาก็แสดงความอีกาได้อะไรเงี้ยก็ออกแบบมาอย่างที่อยากออกแบบมันจะออกเป็นแฟนตาซีซะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนใครไงเอกลักษณ์เอกลักษณ์มากกลายเป็นว่าเห็นก็รู้เลยเห็นก็รู้เลยอะไรว่าเป็นตัวละครจากไหนอะไรเงี้ยถ้าได้รู้จักมาก่อนนะก็ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยซึ่งก็จะมีข้อแนะนำว่าเวลาที่เราต้องสร้างตัวละครหลายๆตัวเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ตัวละครมันยืนอยู่ด้วยกันได้ก็คือธีมหรือคอนเซ็ปต์เนี่ย
ถ้าเราแบบเฮ้ยไม่มีธีมหรือคอนเซปต์นะตัวละครที่ออกแบบมามันก็มั่วๆซั่วๆมันก็จะฉีกไปจากกันเลยนะยืนอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยถ้าอย่างภาพนี้เป็นวอลคอลอยที่มีธีมเป็นวงเมทัลก็จะโหดๆหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทุกตัวก็จะสวมเสื้อผ้าออกแนวคล้ายกันเป็นผ้าคลุมเสื้อโค้ทยาวๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะถือเลื่อยทุกอย่างจะแบบแมทกันมีอะไรที่เป็นจุดเชื่อมโยงกันก็ประมาณเนี่ยในอย่างพวกนี้เซเลมูนเขาแค่ยึดธีมที่แบบเฮ้ยสาวน้อยใส่ชุดกะลาสีอะไรอย่างนี้ก็เป็นสาวน้อยใส่ชุดกะลาสีแต่ละตัวมีเอกลักษณ์มีสายต่างกันไปแต่ก็ยังยึดธีมเดียวกันเนี่ยไททันโอ้โหทุกตัวเนี่ยลักษณะดูไม่เหมือนกันนะแต่ด้วยยึดธีมทหารใส่ชุดเครื่องแบบที่เหมือนกันเนี่ยธีมอ่ะมันสามารถสร้างคอสตูมได้มันกำหนดให้ได้เลยว่าเราจะสร้างแบบเฮ้ยเสื้อผ้าหน้าผมอะไรให้มันเข้ากับธีมนี้ดีอะไรเงี้ย มันบังคับให้เราสร้างประมาณนั้นเนี่ยอย่างแบ็คล็อกทุกตัวอยู่ในธีมเดียวกันหมดธีมแบบสีมืดอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าทุกตัวก็ดูออกว่าเอกลักษณ์นิสัยอะไรก็ไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีการใช้สีแบบแบ็คล็อกเป็นสีฟ้าเนี่ยเดนมัตเตอร์เป็นสีเขียวเออซอสีแดงเออเขาก็มีแบบสีหลักของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นการช่วยเสริมคาแรคเตอร์ได้เรียงพวกวอลคอลอยเขาก็จะยึดธีมเดียวกันการออกแบบเนี่ยชุดมันอาจจะต่างกันก็จริงแต่มีจุดร่วมตรงแขนเห็นไหมก็จะเป็นจุดร่วมของทุกคนที่มีอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นพอเสร็จตรงนี้เราก็จะมาแอบบอกเทคนิคในการออกแบบคาแรคเตอร์เป็นเทคนิคเลยนะในการคิดเลยมีอะไรบ้าง1ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ใช้ธีมในการออกแบบตัวละครให้มันไปในทางแนวทางเดียวกันอะไรเงี้ยเราใช้ความแบบธีมนั้นน่ะสร้างตัวละครออกมาปุ๊บๆๆตัวอย่างเช่นสัตว์ป่าเราธีมสัตว์ป่ามาเราก็ใช้ลักษณะของสัตว์แต่ละอย่างมาสร้างเป็นตัวละครเป็นบุคลิกที่ต่างกันรูปลักษณ์ต่างกันจากสัตว์ที่ได้มาอะไรประมาณนั้นเนี่ยอย่างภาพซ้ายมาจากเกมValkyria Chronicleอันเนี้ยทีมเขาคือทหารเหมือนไททันเลยทีมเดียวกันทหารแต่มีการออกแบบคนละแบบใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมทหารในแบบอาจจะฝั่งยุโรปหน่อยอะไรเงี้ยสมัยนึงสมัยนึงเออแต่ทุกตัวเนี่ยมองปุ๊บเออไม่มีตัวที่แบบดูแล้วเฮ้ยมันเหมือนกันนิสัยเหมือนกันนี่นะไม่มีทั้งที่แบบเอออยู่ในทีมลักษณะคอสตูมเดียวกันนี่ดีเกมแมนอยู่ในทีมเดียวกันเห็นไหมทุกตัวใส่ชุดโทนสีคล้ายๆกันนะสีดำเหมือนกันเลยแหละสีดำเครื่องแบบเหมือนกันเขาอาจจะแบบเอ้ยยึดหลักธีมเฮ้ยจะเป็นพวกแบบปราบปีศาจเอ็กโซซิสอะไรเงี้ยทุกคนก็จะใส่เครื่องแบบคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีเนี่ยคนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเออมันก็จะเด่นออกมาเลยนะอย่างเนี้ยหัวหน้าก็จะใส่ชุดสีขาวไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเออชุดมันก็จะเป็นแบบเสื้อกาวอะไรเออเสื้อกาวแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงอยู่ใน DJman ชุดเครื่องแบบของเขาก็ยังเอาให้มันอยู่ในเดียวกันได้เห็นไอโลนนี่มั้ยเห็นมั้ยโลนแล้วดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเห็นไหมส่วนใหญ่สูตรมันจะมาประมาณนี้ยกเว้นลุงแพนด้านี่หัวโลนเหมือนกันแต่ว่าด้วยอายุไงก็ประมาณนั้น2ก็ลองนำบุคลิกแบบคนรอบๆข้างบุคคลที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเอามาสร้างเป็นตัวละครดูเอาความที่แบบบุคลิกที่เด่นแหละของคนนั้นจุดเด่นของเขาอ่ะเอามาใช้สร้างเนี่ยฮิตเลอร์เงี้ยก็ลองเอ้ยมันมีคนที่แบบโหดเหี้ยมเผด็จการเออความสุดโต่งด้านนี้มันน่าสนใจเราก็เอามันมาลองสร้างตัวละครดูอะไรงี้เนี่ยอย่างวงวันโอเคล็อกเห็นไหมใส่แว่นแลบลิ้นเอาลิ้นออกมาจิ้มจมูกคนเห็นกวนตีนจังเฮ้ยชอบแม่งกวนตีนมากก็เอาความกวนเนี่ยเอาความกวนของมันมาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอาจจะใส่แว่นดำเอาลิ้นจิ้มจมูกบ้างอะไรเงี้ยเดินอยู่ในเรื่องเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่กวนตีนอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติเราเอาฮิตเลอร์มาทำเนี่ยเราก็จะเอานิสัยทั้งหมดของฮิตเลอร์มาทำไม่ได้นะ มันก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยเราเอาฮิตเลอร์มาทำเนี่ยคือฮิตเลอร์มันก็จะเป็นฮิตเลอร์เป็นตัวฮิตเลอร์เลยมาอยู่ในเรื่องของเราเออมันก็ไม่ตัวของเราก็จะไม่มีความน่าจดจำคนก็จะเฮ้ยเอาแค่จุดเด่นของตัวละครนั้นน่ะเอาจุดเด่นของตัวคนนั้นมาก็พอแล้วใช่ก็ประมาณนั้นในข้อนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเขาเอาจุดเด่นจากภายนอกนะมาสร้างเป็นตัวละครคนว่าบันทีอันนี้คือเรื่องจริงที่เขาบอกมาเองว่าเอาจากนี่มา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 อะไรเงี้ยเขาก็ลองใช้เนี่ยเอาเนี่ยไมเคิลแม่งได้ภาพคนเดียวแม่งได้หลายตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเขาก็มีการประยุกต์มีการใช้ลองใช้บุคคลที่มีอยู่จริงดูอะไรนี้นี่ข้อ3
ในระหว่างการดำเนินเรื่องลองแบบใส่นิสัยหรือการกระทำที่ไม่มีเหตุผลที่มันแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะเนี้ยตัวละครหรือมนุษย์คนจริงๆเนี้ยทุกคนอ่ะเขาอาจจะมีนิสัยที่แบบเฉพาะตัวอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแหละมันก็จะสามารถสร้างความน่าสนใจได้อย่างเช่นตัวอย่างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างประมาณว่าตำรวจคนหนึ่งที่จะเดินออกไปทำงานทุกเช้าก็จะซื้อกาแฟที่ข้างทางมาแล้วก็ไปที่ออฟฟิศแล้วก็รดน้ำต้นไม้มันก็เฮ้ยตัวละครตำรวจที่ทำอย่างเงี้ยก็จะให้กาแฟรดทำไมวะก็จำคนก็จะจำนะว่าเออตัวละครที่ซื้อกาแฟมารดน้ำต้นไม้มีตัวเดียวเอออะไรอย่างนั้นเนี่ยเดดเดอร์คิดป้าสมมาตรอะไรก็สมมาตรอ้าวไอ้สมมาตรเนี่ยเห็นจำชื่อไม่ได้นะเคยดูมาก่อนเฮ้ยเอออาจจะจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าไอ้เนี่ยมันบ้าสมมาตรแน่นอนอะไรงี้เออมันก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำไงนิสัยแบบแปลกๆของเขาหรืออย่างไอ้ตัวขวาไอ้คังมิไฮกะไอ้บ้านี่ก่อนแข่งมันจะนอนไม่หลับตื่นเต้นจัดนอนไม่หลับมันก็กลายเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์ก่อนแข่งมึงจะแบบเดินตาค้างมาเลยตาแดงกล่ำมาเฮ้ยเมื่อคืนไม่ได้นอนมาใช่ไหมอะไรเงี้ยเด็กๆมึงเด็กจังเออมันก็เป็นนิสัยที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปอะไรเงี้ยนี่อย่างข้อ4สำหรับแบบการ์ตูนเรื่องยาวนะต้องทำการ์ตูนเรื่องยาวบุ๊กเนี่ยเราอ่ะต้องคอยเน้นย้ำแบบเป้าหมายบุคลิกของตัวละครตัวนั้นอยู่ตลอดในหลายๆตอนเลยจะมีการย้ำคนอ่านอยู่เสมออย่างนารูโตะเนี่ยมันก็จะย้ำว่าเฮ้ยกูอยากเป็นโฮคาเงะนะจะเป็นโฮคาเงะให้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเรื่องซ้ายไอ้ Exorcist Ao no Exorcist ตัวเนี้ยก็จะบอกว่าเออจะฆ่าซาตานให้ได้มันก็จะบอกตลอดว่าจะฆ่าซาตานอย่างวันพีชเห็นไหมลูฟี่ก็จะบอกตลอดว่าจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้ก็จะบอกย้ำคอยย้ำอยู่ตลอดว่าตัวมันจะเดินไปทางไหนมีแนวทางในการใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยจะไปทางไหนประมาณนั้นคนก็จะจำได้ว่าตัวละครตัวเนี้ยต้องการอย่างนี้โนบิตะเออสอบตกทั้งเรื่องเลยเห็นไหมนอนกลางวันทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็จะคอยเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องทำเรื่องสั้นทำไงดีเออให้มันจบวันช็อตให้มันจบในตอนถ้าสมมติว่าต้องทำเรื่องสั้นขึ้นมานะไอการต้องมาย้ำอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะทำอะไรจะทำอะไรให้สำเร็จเราก็สำเร็จไปเลยเสมมติว่าลูฟี่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดในตอนนั้นก็ต้องกลายเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดได้จริงๆจบใช่ในเรื่องนั้นคนก็จะจำได้ว่าไอเนี่ยอยากเป็นและได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดก็จะจำไว้ได้ประมาณนั้นเนี่ยเราก็มีตัวอย่างเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนารูโตะเออจะเป็นโฮคาเงะให้ได้เชื่อสิก็โอเคอันเนี้ยเป็นแบบที่ถูกต้องนะเขาก็ย้ำมาตลอดอยู่แล้วทั้งเรื่องว่าเขาอยากเป็นเขาจะเป็นแต่ถ้าอย่างซาสึเกะในช่วงนี้แม่งบอกว่าเฮ้ยไม่มึงจะเป็นโฮคาเงะเหรอกูเนี่ยจะเป็นโฮคาเงะเพิ่งตัดสินใจเองเมื่อ5นาทีที่แล้วอ้าวยังมีได้ไงวะทั้งเรื่องมามันไม่เคยอยากเป็นเลยนะแต่อยู่มันก็จะเป็นเอออันเนี้ยเราก็ต้องเล่าย้อนไปแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของมันไงมันไม่ใช่นิสัยของมันแบบที่ถูกก็คือนารูโตะแบบที่ถูกต้องคือนารูโตะเนี่ยอย่างซากุระเงี้ยไม่เคยคิดอยากเป็นโอเคมันก็ไม่มีจุดเด่นอะไรเงี้ยมันไม่เด่นเลยจืดจางมากอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนี่5ไม่มีตัวละครในสมบูรณ์แบบตัวละครทุกตัวต้องมีจุดอ่อนหมดโดยเฉพาะพวกตัวเอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวที่แบบเฮ้ยมันแข็งแกร่งมันไม่มีจุดอ่อนอ่ะมันจะดูห่างเหินมากคนอ่านจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้วะมันห่างไกลเหลือเกินใช่เนี่ยอย่างฮาโออ่ะคนชอบเยอะนะมันเก่งแข็งแกร่งก็จริงแต่คนชอบด้วยความเก่งแล้วก็ดีไซน์นะเขาก็ชอบแค่นั้นไม่ได้ให้กำลังใจไม่ได้คอยติดตามการกระทำของฮาโอจะช่วยอะไรเขาจะช่วยก็ไม่ต้องช่วยอะไรเออมันไม่ต้องช่วยอะไรมันเก่งอยู่แล้วเออก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองเอออะไรประมาณนั้นเอออย่างตัวซ้ายอาจารย์โคโรมาตอนแรกไม่มีใครสัมผัสเขาได้เลยแม่งเร็วมากไม่มีใครแตะต้องได้ดูเก่งมากแม่งห่างเหินมากจับต้องไม่ได้จริงถ้าอย่างสมมติเนี่ยสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยเป็นลูฟี่เนี่ยเหมือนจะเก่งนะแต่ก็มีจุดอ่อนเห็นไหมพอมีจุดอ่อนปุ๊บเฮ้ยคนก็รู้สึกว่าเออว่ะตัวเนี้ยมันเป็นคนนะมันแบบจับต้องได้นะอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบมีจุดอ่อนที่น้ำทะเลหินไคโลอะไรเงี้ยเออพอมันมีข้อบกพร่องปุ๊บคนอ่านก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราได้ใกล้ชิดอะไรงี้มากกว่าหรือถ้าเกิดสมมุติว่าตัวละครที่แบบสร้างขึ้นมาเนี้ยแม่งปมมันดันไปโดนกับคนอ่านพอดีปัญหาชีวิตมีเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเหตุการณ์มาเจอใกล้เคียงกันเลยเฮ้ยคนอ่านเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยเหมือนกันเลยว่ะ
มันจะเป็นไงวะให้กำลังใจนะก็จะเอาใจช่วยคอยตามไปด้วยติดตามตัวละครนั้นต่อเนี่ยอย่างเหมือนตัวอย่างอายชิวอายชิวเนี่ยมาตอนแรกป๊อดมากขี้ขาดอะไรขนาดนั้นเออแต่คนอ่านก็เออยังให้ขี้ขาดเว้ยคนอ่านอาจจะเป็นคนที่ขี้ขาดก็ได้ใจไม่สู้เหมือนกันเออขี้ป๊อดเหมือนกันเออคนอ่านก็จะแบบเฮ้ยแล้วพออ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตอนท้ายกลายเป็นคนที่แบบเฮ้ยเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่แบบเออมีความมั่นใจเก่งแข็งแกร่งคนอ่านก็จะแบบเฮ้ยสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ได้ทำไมเราจะเป็นไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็จะแฝงข้อคิดให้กับคนอ่านด้วยนะสวัสดีนะอีกเหมือนกันเนี่ยว่าขี้แพ้อะไรเงี้ยป๊อดมากไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยคนอ่านก็เอ้ยดีเหมือนป๊อดจังอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอ่านที่เป็นเหมือนกันก็จะเอาใจช่วยเขาจนซึนะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้สุดท้ายก็แบบเฮ้ยเก่งแข็งแกร่งแล้วก็มีความผู้นำมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปคนอ่านก็จะคอยเอาใจช่วยอยู่ตลอดประมาณนั้นเรียงเองตัวละครหลักควรจะแบบก็อย่างที่พูดอะถ้าเกิดการกำหนดบุคลิกจากภายในอะมันจะลึกกว่าค่อยๆ คิดมาก่อนมันจะลึกกว่าเนี่ยลองกำหนดรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จำได้ถ้าทำได้เออคิดไปเลยตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดไปเรื่อยๆก่อนมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องต่อบทสนทนาถ้าตัวละครเรารู้นิสัยมาก่อนเนี้ยเราสร้างบทสนทนาง่ายนะเออเรารู้แล้วว่าเขาจะพูดว่าแบบประมาณไหนเป็นคนอ่อนโยนก็จะพูดแบบใจดีหน่อยอะไรเงี้ยเออมันจะพาเราดำเนินเรื่องไปได้เองเออมันก็จะไปเองเออเขาจะพูดเราคิดว่าเขาจะพูดอะไรมันก็จะพูดออกมาเลยเฮ้ยมันก็จะไปเองของมันเออมันก็จะเล่าเรื่องไปได้เองแบบสมบูรณ์แบบอะถ้าคิดมาดีจริงๆอะเยอะจริงๆอะตัวละครที่ดูมีมิติดูมีชีวิตใช่ก็จะประมาณนั้นเนี่ยอย่างไรตอนแรกมาเนี่ยเปิดเล่มแรกหน้าตาจะบ้องแบ๋วมากพอเปิดเล่มสุดท้ายดูหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยชั่วมากเฮ้ยพอมาเห็นอย่างเงี้ยมันต่างกันแล้วได้ไงวะเขาก็จะเกิดการเล่าเรื่องก่อนเนี่ยตัวละครที่เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไปอ่ะเราก็ต้องค่อยๆเล่าว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเล่มแรกมาก็ใสๆความใสลดลงปุ๊บกลายเป็นความฮาแทนเนี่ยฮามากหัวเราะเออมันก็เปลี่ยนไปเนี่ยอย่างไซตามะหัวโล้นเนี่ยฉันสูญเสียผมทั้งหมดแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นได้ไงอ่ะมันมีเล่าย้อนด้วยเมื่อก่อนเป็นคนยังไงทำไมมันถึงตัดสินใจมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องเล่าย้อนไปเออว่าตัวละครตัวนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าบุคลิกมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่าย้อนประมาณนั้นก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ทำในห้องเราก็คงจะทำไหมล่ะดีกว่าจังไม่ทำก็ได้ทำก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคนที่มาเรียนนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดเพราะอะไรการดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยให้เห็นเต็มตัวเออใช่ให้เห็นเต็มตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ acting ขนาดนี้นะห้ามใช้ acting หรือครบเกินไปอ่ะอันเนี้ยเออดูว่าเป็นคนง่วงๆเฉยชาอะไรเงี้ยมันดูออกได้จาก acting คือกำลังนอนอยู่ตั้งหาถึงได้หน้าตานอนกายคือคงอาจจะไม่ได้หน้าตาอย่างเงี้ยโดยตลอดหรือว่าไก่ตลอดเดินไปมาคงจะไม่ได้เดินไปไก่ขนาดไก่ลิฟต์ไก่แอร์อะไรเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นไงเอออันนี้ก็สังเกตได้แค่ระบบเธอดูเป็นผู้ดีแค่นี้จบก็ดูได้แค่นั้นก็ประมาณนั้นเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดเจนถ้าไม่นับท่า acting ก็ดูรู้ว่าจะเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะเป็นคนแบบร่าเริงแก่นอะไรเงี้ยเป็นคนสดใสเออดูจากเครื่องแต่งกายอะไรก็ดูกับเป็นคนแบบที่เล่นไฮเปอร์แอคทีฟอะไรเงี้ยว่านไปก็ดูออกตัวนี้ก็ดูออกเนี้ยนิ่งดูเป็นคนนิ่งๆเห็นหน้าก็รู้เลยแต่อากาศเข้าไปงานวันเลยอะไรนี้อะไรประมาณนั้นตัวนี้ก็ดูออกเป็นคนบ้างานบ้าเรียนอะไรก็ว่านไปเรียบร้อยหน่อยเออแต่งกายแต่งเออวันนักเรียนมากเออใช่สุดระเบียบอย่างเนี้ยเคมากอะไรงี้ดูแล้วแบบเฮ้ยมึงเป็นใส่รองเท้าอะไรมาเนี่ยใช่เอออันนี้เป็นถุงเท้าเอออาจจะเป็นถุงเท้ายาวเออทำไมต้องใส่ถุงเท้ายาวอ๋อถามแล้วคนว่าบอกอ๋อมันแลดค่ะอ๋อมันแลดเออเออโอเคอะไรงี้เนี่ยเห็นไหมมันก็มีการปลดเน็กไทให้มันแบบเนี่ยโชว์เซ็กซี่ชิวๆเนี่ยปลดกระดุมเนี้ยเซ็กซี่เออแลดอะไรงี้เนี่ยตัวเนี้ยเพ้อฝันมากเลยดูหน้าก็รู้เลยว่าเพ้อมากฝันอยู่กำลังเพ้ออยู่เขาก็ออกแบบมาเออวาดคิดออกมาแล้วว่าอยากได้คนเพ้อฝันก็ต้องวาดหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็คิดไว้แล้วว่าอยากได้คนที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยที่อายไหมก็กึ่งเพราะ acting ใช่ไหมล่ะกำลังเดินถืออะไรเนี่ยถุงผ้าไปจ่ายตลาดกำลังคิดอะไรอยู่นะเขาบอกว่าเป็นคนไม่ชอบสุงสิงกับใครเออประมาณนั้นก็ใช่นะหน้าก็ดูแบบไม่อยากแต่คนนี้ตอนพรีเซนต์อาจจะไม่เวิร์ก
ก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นการบ้านที่ให้กันไปจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรงี้ใช่การบ้านที่เราให้ทำกันไปก็คือการเราให้คนที่มาเรียนอ่ะไปออกแบบภายในสู่ภายนอกนะลองคิดแบบเฮ้ยอยากวาดการบ้านประมาณนี้อยากวาดทีมก็ให้ออกแบบมาอยู่ในทีมเดียวกันสามตัวเนี่ยออกแบบจากภายในสู่ภายนอกคิดทีมมาปุ๊บเอาทีมประมาณว่าเป็นทหารก็ได้เราก็คิดตัวละครมาสามตัวแล้วเอาภายในตัวนี้เอาเป็นคนประมาณว่าบ้าพลังโผงผางอีกคนเป็นคนที่แบบสงบเสงี่ยมเป็นสไนเปอร์อีกคนที่อาจจะแบบเป็นคนที่แบบอ่อนโยนมาเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยก็ออกแบบให้มันสามตัวนี้นิสัยไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันแต่อยู่ในคอนเซ็ปต์ทีมเดียวกันทีมเดียวกันใช่ก็ประมาณนั้นอันนี้ก็ออกมาพรีเซนต์แล้วก็ออกมาพรีเซนต์ว่าเป็นยังไงนำเสนอออกไปมีอะไรหรือเปล่าก็ประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือบทเรียนแรกเนี่ยเบสิกอันเนี้ยก็จะคิดตัวละครอย่างง่ายๆมาได้ละตัวหนึ่งการออกแบบจากภายนอกสู่ภายในเนี่ยเล่นแล้วภายนอกสู่ภายในเนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นวิธีที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเข้าไปอ่ะอาจจะต้องคิดเยอะคิดหนักคิดว่าจะทำยังไงดีให้ว่ามันแมทกับตัวละครมันมีเหตุผลมันอาจจะบางคนก็คิดว่ามันง่ายนะบางคนก็ทำได้ง่ายๆบางคนก็คิดไม่ออกนะยากคิดออกมาก็ไม่แมทกันไม่เหมาะสมกันอันเนี้ยก็แล้วแต่ตัวคนว่าเราจะไปลองดูว่ามันง่ายไหมมันใช่เราหรือเปล่าวิธีนี้อาจจะผ่านการดูอะไรมาเยอะเนี่ยวิธีนี้ก็อาจจะเห็นนู่นเห็นนี่มาเยอะงานมาเยอะแล้วมีเรฟเฟอเรนซ์เยอะว่าไอตัวนี้มันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบอย่างแหละก็ทำได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ไม่มีอะไรเลยยากยากเลยประมาณนั้นถ้าวัดกันตรงๆภายในสู่ภายนอกง่ายกว่าเพราะว่าเราค่อยๆคิดก่อนว่าอยากได้แบบไหนอยากได้อะไรเราก็ค่อยว่าออกมาต้องเริ่มแบบนั้นเลยก็ต้องลองดูก็ลองดูครับไอภายในสู่ภายนอกอ่ะส่วนใหญ่ไม่เคยทำกันไงผมเลยให้ทำก็ประมาณนั้นครับก็บทแรกก็จะจบแค่นี้แหละบทที่2ก็จะเป็น Advanced Character Design ก็คือพอได้แบบเบสิกมาปุ๊บเนี่ยพื้นออกมาเนี่ยเราจะใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปให้ตัวละครมีเอกลักษณ์ให้ตัวละครสมบูรณ์อันนั้นก็จะเป็นคาบที่2และตัวละครโดดเด่นมีมิติและจดจำน่าจดจำก็ประมาณนั้นในคาบที่2นะครับคาบแรกก็จบลงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ